ายดีมื้ออาจจะน้อยเซ็ดซุปจีนต้มไก่สไก่จ้ะเด้อมีกระดูกไก่บ่อาจารย์แยกกระดูกไก่กับซีนมันแจ๊ะแล้วมีปูอัดแล้วก็มีหอมอันคิงหอมป้อมแล้วก็มีอันนั้นก็หัวบัวแล้วมีหอมป้อมหอมบัวใส่แล้วมีไข่ซีหน่อยแล้วก็มีผักบ่อจ้อยโอเคบ่อจ้อยแล้วก็มีเห็ดเห็ดจากนั้นเก็บหลังบ้านจ้ะนะแล้วก็เห็ดเข็มแล้วก็มีหน่อไม้เฮ้ยมื้อนี้อาจารย์สิปรุงให้เบิ่งมื้อนี้นี่อย่างแน่เครื่องปรุงเป็นหน่วยน้อยนึงอาจารย์บ่ใส่หลายเกลือหน่อยนึงน้ำปลาร้า1บวง2บวง3บวงป๋า1 2พริกไทยหน่อยนึงโอเคน้ำซีอิ๊วดำ1 2ดูใส่หลายเด้อโอเคจ้ะสิต้มให้เบิ่งมื้อนี้จานสอบคิงหมดหาของปอมก่อนหมอนฟุตเจ้าลงมันยังบอกขาวเลยแล้วก็น้ำซอสลงเลยแล้วปูอัดเขาเอาลูกสุดท้ายพอยามันมุนพดนะโอ้จันลืมบอกจันมีแป้งสิงคโปร์เรื่องใส่แป้งสิงคโปร์อยู่โอเคต้มอยู่จัก30นาทีหรือว่าสมองนึงวันนั้นมาเบิ่งกันใหม่ใกล้ๆจันใกล้จันกระซุบไว้แล้วจันปูอัดลงเลยแล้วก็ผักเนี่ยผักสุกคนเราไม่บนกันไม่มีคิดอันนั้นผักสุกแล้วอาจารย์สอบสิงคโปร์เด้อมีซุปไก่ใส่หมูผัดแล้วก็ใส่อันผัดเกลือป่นแล้วก็ให้มันซุปก่อนแล้วเสิร์ฟไข่เลยเทสิงคโปร์ซุปแล้วเนาะอาจจะเทไข่ลงน้ำเด้อแล้วคนเยอะอยู่นี่โอเคจานสิปรุงแล้วเนี่ยเหมือนเด้อได้แล้วสิปรุงเลยซีมันพอดีบ่โอเคแกงซุปจีนที่ใส่อันไก่ใส่อัน
ปีกไก่เนาะแล้วเราเริ่มเจาะอาจารย์ตักอันตัวไก่ออกโอเคค่ะออกตัวน้ำนมกับไก่ซอยใส่น้ำหน้าตาสิแหละจะน่าจะซิงบนโดนแซ่บบอหอมเจาะน้ำหอมแซ่บเจาะแต่มันออกหวานไม่นึงพอมันออกปุ๊บหูอัดเนาะอัดมันหวานนะแซ่บแซ่บเนาะจำไม่ตื่นเลยแซ่บไปผมจะลองเห็นด้วยแซ่บท่านเจ้ากินห้อนยามแบบฝนตกนะอากาศหนาวๆกินแซ่บไรกินล่าไม่กินกะเพราได้อันนี้แกงกินล่านะเคสขั้นไปมากสุดของอาจารย์น้อยขอติดตามจะลองเห็นลองดูเคส thank you for watching bye bye